สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปน้องจอมครับน้องคิมครับครับผมวันนี้น้องคิมเข้ามาเป็นคลิปแรกนะครับใช่แล้วครับแน่นอนเรายังมีอะไรที่ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับหลังจากที่เราได้ห่างหายจากการทำ MRE ไปค่อนข้างนานใช่วันนี้เราเปลี่ยนขอเปลี่ยนประเทศนิดนึงซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นมีคลิปที่19ของอเมริกาแต่เราขอขั้นด้วยประเทศนึงที่เราก็ไม่รู้ได้มาไงเหมือนกันใช่ซึ่งนั่นคือของ MRE ของญี่ปุ่นครับผมใช่แล้วครับเอาละครับและนี่คือ MRE ของญี่ปุ่นนะครับหรือ JSDF ชื่อเต็มคือ JSDF ครับใช่ซึ่งของประเทศนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นฝ่ายอารมณ์แบบกองทัพที่ไว้ตั้งรับเท่านั้นใช่ป้องกันตนเองใช่เขาก็ไม่ค่อยน้อยมากที่ไปฝึกต่างประเทศมีเคสที่ไปแบบในฐานะที่ไปกับ UN ครับเป็น Peacekeeper แต่น้อยมากบ้านเราก็มาแต่ไม่ได้ไปแบบเหมือนไอ้กันอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยได้มีของแบบนี้หลุดมาเท่าไหร่แต่มันคือเอาง่ายๆว่าน้อยกว่าไอ้กันอ่ะไอ้กันเวลามันหลุดมันจะหลุดมาเป็นลังเลยมันจะไม่หลุดขนาดนี้แต่จะหลุดเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นร้านที่ผมได้มานะคือร้านไชน่านะครับไปทักหาเขาได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไม่ต้องทักหาผมผมไม่ได้ขายนะครับผมแค่เอามารีวิวซื้อต่อจากเขามาอีกทีนึงโอเคเขาแจ้งว่าอันนี้เป็นของหายากเราก็ไม่รู้ว่ายังไงปัญหาของเราก็คือว่าแม่งมีภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วแล้วเราเพิ่งมารู้อีกทีนึงคือแม่งเสือกหมดอายุไปแล้วหมดอายุไปเมื่อ2020เดือน9 9มันเลยมาประมาณ5เดือนกว่าๆป่ะ5 6เดือนยังไม่ถึงปีน่าจะกินได้อยู่น่าจะกินได้อยู่ใช่เขาบอกเอ็มีอยู่ได้หลายปีใช่จะมาดูกันว่าจะกินได้ไหมกับเมนูวันนี้นะครับนั่นคือหมูผัดเปรี้ยวหวานในเมื่อคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่คลิปมาเพราะงั้นลองเปิดเลยยังไงเปิดเลยตัดเลยนะใช่ตัดเลยตัดเชฟตัดสวยๆเนี่ยเอ้ยจริงๆมันไม่ต้องตัดก็ได้แต่เรามีอารยธรรมได้อารยธรรมคนเถื่อนมันจะแบบมันจะฉีกกันอะไรกันวะกินเปรี้ยวมาแต่ไกลไม่ใช่กินก็เลยกินญี่ปุ่นผสมเนี่ยใช่ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงเอามีช้อนให้อันนี้จะเป็นเชี่ยเขาสวยไม่เดี๋ยวข้าวมันไม่ใช่ไหมมันจะเด็กโดนความร้อนมันไม่เป็นไรหรอกผมมองมันแฉะมันจะเด็กได้ปะวะเอ้ยญี่ปุ่นไอ้เหี้ยเทคโนโลยีเขาโอ้ยอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวซอสไม่ก็ไอ้เนี่ยแหละไอ้ตัวหมูกับหมูมันพี่เจอแต่น้ำเอาเงี้ยเจอหมูนิดหน่อยก็งี้ไงคือแบบไอ้มันคืออุ่นแล้วก็ราดใส่มันจะมีกี่ชิ้นอ๋อมีสองไม่เดี๋ยวแค่นี้ทำไมข้าวมึงเยอะจังอ่ะเฮ้ยพี่มันบางเนี่ยมันบางเนี่ยโอ้ยเฮี้ยเฮ้ยมันแหลกได้อุ้ยฮะอันนี้ซอสปรุงรสแข่งโป้พี่โอ้กันชื้นดิเงี้ยไม่ปกติการชื้นมันก็ไม่แข็งขนาดนี้นะพี่เป็นก้อนเลยเนี่ยอยู่มานานแล้วถุงอุ่นผงทำความร้อนข้าวญี่ปุ่นผัดเผ็ดหมูหวาน yes. เอาล่ะเอาเป็นว่าทุกคนก็เห็นแล้วเก็บคะแนนไว้ในใจเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันว่าโอเคไหมเอาล่ะครับและเนื่องในนี่เป็นคลิปแรกเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้ดูก่อนและคลิปต่อไปเราจะไม่ทำแล้วเพราะงั้นดูคลิปนี้ไว้ซะสำหรับใครที่อยากจะทำอาหารญี่ปุ่นให้เป็นนะคลัชอ่ะไปทำอาหารกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องหาถุงนี้ก่อนอย่าตัดผิดนะถ้าตัดถุงนี้ก็สวยแน่ใช่อ่ะเราจะมาดูนี้ก่อนอันนี้เป็นทั้งฮีเตอร์หรือว่าถุงความทำไอพวกซองทำความร้อนแล้วก็ตัวตวงด้วยเพราะนั้นอย่าทิ้งแล้วก็จะฉีกมั่วนะครับเรามาลองดูกันนี่ไม่ใช่ถุงน้ำชานะอย่าได้เอาไปเติมน้ำกินกันนะครับอ่ะตอนตัดออกมานะครับมันจะมีอันนี้ซึ่งหนักอึ้งเลยวิธีการนะครับเรายัดตัวเนี้ยลงไปหน่อยเดี๋ยววางให้ดูเห็นไหมวางแบบนี้นะครับวางลงไปแบนๆเลยวางไปแบนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในถุงเนี้ยไอ้ถุงเมื่อกี้แหละครับข้างในเนี่ยมันจะมีตรงนี้หรือถ้าเป็นของไอ้กันก็คือ don't overfill ก็คือเราเติมแค่ถึงขอบนี้พอแล้วก็เทลงไปแค่นั้นอย่าไปเทมั่วนะครับไม่งั้นมันจะเกินไปนะครับโอเคหลังจากเราเอาไอ้ถุงนั้นลงไปแล้วเราเอาข้าว2อันนะครับวางไปหามุมดีๆให้เขาหน่อยมันได้แบบว่าวางแนวนี้เอ้ยต้องวางแนวตั้งหน่อย ได้ละเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวเขาเรียกว่าเป็นกับแล้วกันกับเมนดิสนั่นแหละไว้ตรงนี้ไม่ใหม่เราจะมัดเราต้องมัดมันเราต้องมัดโอเคเห็นไหมเห็นข้างในไหมข้างล่างใส่ไปแล้วนะใส่ตัวฮีเตอร์ลงไปข้างล่างเอาข้าวกับอันนี้ไว้อย่างนี้โอเคนะเข้าใจนะทำแค่รอบเดียวแล้วก็มาเติมน้ำเข้าไปนะครับ
เติมน้ำอ่ะดูนะบอกพอนะคิมที่มองไม่เห็นพอโอเคอ่ะได้หนึ่งประมาณหนึ่งละทนใกล้ขอบนะเดี๋ยวไปก็ขยับมานิดนึงเผื่อว่ามันจะไม่โดนข้างล่างนะครับโอเคประมาณหนึ่งละแล้วจะมัดมันนี่อู้ไวมากว้าวว้าวนี่แหละครับฮีเตอร์ดูดิมันมีควันออกมาเห็นปะเฮ้ยร้อนร้อนว่ะร้อนร้อนนี่เราไม่ได้ซาวเอฟเฟกต์หรือใส่เอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะครับใช่ที่เข้าใจว่าที่มันให้ทำอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเป็นการอุ่นอ่ะอุ่นจริงๆอุ่นเหมือนอบมันอ่ะเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นข้าวเราก็รู้อยู่ข้าวต้องเหมือนหุงอ่ะอ่ะเอาละครับตอนนี้มันเริ่มเบาบางแล้วแต่บอกเลยว่าถุงร้อนมากเราจะเปิดมันแล้วเพราะว่ามันน่าจะได้แล้วแหละร้อนร้อนมากว้าวอะไรคิวไหมร้อนมากโอ้ดูสิดูข้างในสิเป็นไงเห็นเปล่าวะว้าข้างในเป็นไงบ้างเป็นไงข้างในไอ้มันน่าจะป่องๆแล้วแหละไอ้อันเนี้ยเดี๋ยวไปดูตอนเราเอาออกมาเลยดีกว่าอ่ะเอาละครับหลังจากที่เราเอาข้าวหรืออาหารทั้งหมดมาแล้วเราจะมา first impression กันสักนิดนึงนะครับเอาอะไรก่อนเอาข้าวก่อนโอเคอันดมกลิ่นมันใช่อันนี้เปิดเราเจอความลำบากครับตรงกาวมันนะมันเหนียวค่อนข้างจะเหนียวน่าจะเป็นว่าคอนเซ็ปต์ไม่เชื่อลองดูโอ้แข็งอ่ะพออ่ะลองดูผัดกันเปิดแล้วพี่ไม่มันก็เปิดแล้วแต่มันก็ ได้อยู่อ่ะพอเดี๋ยวดมผมว่าได้อยู่พี่ว่าได้อยู่กินยังเป็นข้าวปกติอยู่เลยยังข้าวอยู่กินยังปกติเดี๋ยวเราจะมาลองดูนี้กันนะครับหมูผัดเผ็ดหมูหวานอะไรก็ไม่รู้หวานเพราะมันจะมีอันนึงอีกอันนึงจะเป็นอะไรผัดขิงหมูผัดขิงอะไรอย่างทำไมอันนี้ยากกว่านั้นเพราะว่าอันนั้นพี่เปิดแล้วไงใช่แล้ว3แรงนะครับใช่คิมผัดมือกันดิทำไมว้าวกินใช่ได้เฮ้ยกินหอมนะเฮ้ยเฮ้ยหอมนะเฮ้ยได้อันนี้ได้มันดูเป็นมัสมั่นจังวะแต่ก็รู้สึกแต่มองเข้าไปอ่ะมันคือเหมือนแกงมัสมั่นครั้งแรกอ่ะแม่งมัสมั่นมัสมั่นชัดๆเราลองเทียบมาดูมั้ยครับมันจะไหวมั้ยไหวเนี่ยดูยังไงก็มัสมั่นใช่โอ้ยจังใช่และนี่คือเมนูมัสมั่นคือเอางี้ระหว่างที่คิมกำลังแกะอยู่เนี่ยมันก็จะมีเราดูเทคเจอร์มีหมูมีเนื้อแหละไม่รู้น่าจะเป็นหมูแล้วเพราะเขาบอกหมูหลักๆอ่ะเป็นหมูมีหัวหอมด้วยอ่ะเอาละครับและนี่คืออาหารของทหารญี่ปุ่นนะครับเอางี้คือมันดูเป็นมื้อเดียวปะผมว่ามื้อเดียวยังไงก็มื้อเดียวแต่แค่เดียวนะแบ่งได้มันดูเหมือนแบ่งได้สองทางจริงมันทำไมลองดูคิมอ่ะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตักเนื้อขึ้นมาข้าวนิ่มอยู่นะตักเนื้อขึ้นมาคิมอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันใหญ่ไหมผมอันนี้มาคนละชิ้นคนละชิ้นนี้นะฮะตักขึ้นมาเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะพร้อมไหมครับนี่นะมีข้าวมีเนื้อมีทุกอย่างแล้วโอเคเตรียมพร้อมนะครับโปรดเกรงใจช้อนผมด้วยหนึ่งสองสามอร่อยอร่อยนะเนี่ยอุ้ยสิยกนิ้วให้ก่อนเลยมีเอ้ยลองกินมันฝรั่งดิเอางี้ดีกว่าตักหมดเลยไม่มันพี่อยากรู้มันฝรั่งนะมันฝรั่งชิ้นไหนนี่ไงไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันฝรั่งมันฝรั่งนะขอหาแล้วกันมันฝรั่งผมได้ใช่มันดูเป็นมันฝรั่งปกติมันฝรั่ง
MIE บางทีมันดูไม่ใช่มันฝรั่งใช่รสชาติมันไม่ใช่อย่างนี้เลยอย่างเคยกินโรซ่าไอ้นี่ป่ะมัสมั่นมีมันฝรั่งเนาะมีไม่ใช่แบบนี้อันนี้ดูเป็นมันฝรั่งหั่นเหมือนเอางี้ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยแล้วกินน่ะรู้สึกเหมือนเพิ่งทํามาให้กินเลยใช่มันยังร้อนๆอยู่เออเอางี้ดีกว่ามันอารมณ์เหมือนคนซื้อข้าวเซเว่นแล้วแบบเพิ่งมาอุ่นกินเออเพิ่งมาอุ่นแต่มันรู้สึกดีนะใช่แล้วเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติคนแบบเป็นฟิวดาหารที่แบบไปลบแล้วแบบคุณแกะ MIE เนี่ยแล้วแบบกินอ่ะเออฟีลลิ่งคุณแบบคุณได้กับข้าวที่แบบเขาทำตรงนั้นหวานแต่แบบข้อเสียคือมันไม่มีเกลือให้นั่นแหละอ่ะเอาละครับเราทุกคนก็ได้กินกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันแต่ก่อนให้คะแนนเราจะหาความรู้สึกกันก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้กินอาหารญี่ปุ่นใช่เป็น MIE ญี่ปุ่นไม่ใช่เรชั่นนะมันเป็น MIE ใช่เป็น MIE นะของญี่ปุ่นอ่ะมาดูที่ความคุ้มค่ากันก่อนต้องบอกก่อนว่านี่เป็นราคาที่ผมได้มานะประมาณ 1,300 อาจจะแพงกว่านี้อาจจะถูกกว่านี้มันมีแบบแล้วแต่ช่วงสวิงไว้มันขึ้นอยู่กับตอนที่ได้มาว่าขนส่งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นที่เราได้มาทั้งหมดอ่ะคิดว่าคำคุ้มค่าเป็นไงบ้าง 1,300 ได้อาหารแบบนี้ของผมคิดว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสําหรับ 1,300 นี่มันผมว่ามันแพงไปหน่อยนะก็คิดว่างั้นแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันหายากไงใช่คือมันหายากมันเป็น MIE ที่ของญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเห็นในไทยไม่บ่อยใช่แล้วแบบคือถ้าเกิดจะเห็นได้บ่อยๆก็เป็นแบบของอเมริกาหาซื้อได้ราซาด้ามีเกือบเลยต่อไปเป็นเรื่องของเค้าเรียกว่าไงดีอ่ะของที่ให้ก็น้อยเนาะน้อยช้อนได้แค่ช้อนกับอาหารแล้วก็อาหารเฉยๆแล้วก็กับซึ่งก็เป็นแค่น้ำเฉยๆอ่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของหน้าตาอาหารไม่โทษ performance ก่อน performance ที่เขาแสดงมาคือที่เราใส่ถุงเข้าไปรู้สึกเป็นไงมันยังดูแบบไม่ค่อยแบบไอ้นั่นมากเท่าไหร่ฮะมันคือใส่ถุงเข้าไปแล้วก็เทน้ำใช่คือเขากะให้แบบมันจบในมือเนี้ยแล้วก็ทิ้งเลยใช่โอกาสถุงขาดด้วยมันเสี่ยงตรงนั้นด้วยเรายังไม่รู้เออถ้าเกิดอยู่ดีถุงมันดันไปโดนเกี่ยวอะไรไหมเออเกี่ยวมาขาดใช้ไม่ได้ละปุ่นไม่ได้ละนั่นคือปัญหาต่อไปจะเป็นเรื่องของหน้าตาอาหารรู้สึกไงอันนี้แบบคือแปลกใจกันทุกคนนะแบบเปิดมาไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้ใช่ใช่หน้าตาดูดีดูดีมากกลิ่นด้วยกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมกลิ่นเจอดีไม่มีกลิ่นแปลกใช่ไม่มีแปลกกลิ่นคือกลิ่นของอาหารเลยคือของอเมริกาจะมีกลิ่นหืนๆหน่อยเราจะให้คะแนนเกณฑ์เดียวกับของไอ้กัน10คะแนนนะครับเราจะไม่มีการบูลลี่อะไรเพราะว่านี่คือเงินของผมเหมือนกันนะฮะครับเอาเป็นว่าเต็ม10คิมเพิ่งมาคนแรกมาวันแรกโทษมาวันแรกเราใช้คะแนนคนแรกเต็ม10คุณจะให้เท่าไหร่ผมให้8ครับให้8ให้จอมให้ผมให้9ให้9ส่วนผมให้8เหมือนกันอ่ะเราไปฟังความคิดเห็นกันก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงให้8ของผมสำหรับผมให้8คือราคามันแพงไปนิดนึงแล้วก็อาหารข้างในมันได้น้อยถุงก็ใหญ่มากอย่างเงี้ยครับโอเคผมใหญ่แต่ของน้อยใช่ไหมล่ะเหมือนกันปะผมใช่แต่คือแบบผมรู้สึกว่าไอความอร่อยอ่ะเออมันอร่อยจริงแบบมันเหมาะสำหรับแบบซื้อมาเพื่อแค่ลองอ่ะแบบไม่ได้เอาซื้อมาเพื่อแบบกินตลอดอ่ะแบบแค่ลองครั้งเดียวเออมันคุ้มค่าจะลองคือแบบลองเนาะส่วนพี่ก็เหมือนกันพี่รู้สึกว่าจริงๆมันอร่อยนะแต่พี่รู้สึกว่า แต่พี่รู้สึกว่าสำหรับใครบางคนที่อยากลองโอเคมันดีซื้อมาแค่มาลองเฉยๆแต่ถ้าเกิดซื้อมาเพื่อจะมาเก็บเอาไว้เพื่อกินเนี่ยยังไม่ค่อยแนะนำแล้วอายุการใช้งานมันได้แค่ปีเดียวใช่มันสั้นมากเพราะมัน19ถึง20เนาะ19ถึง20เท่านั้นเว้นแต่คนวางแผนว่าจะกินในเร็วๆนี้ใช่แบบคนซื้อกับแบบเผื่อสักพักคุณจะไปเที่ยวเดินป่าเออแต่มันก็รวยนะซื้อเที่ยวโคตรแพงอ่ะไม่แต่เอาไงคือถ้าสมมติมันถูกกันนะสมมติห่อละ500มันยังพอไปได้แต่พี่รู้สึกว่าจริงๆเมนูนี้มันควรจะแค่ประมาณ150ใช่ประมาณ150บาทเพราะจริงๆ MIE ของไทยมันตอนที่เราซื้อมัน200ถึง300เนาะใช่ซึ่งอันนี้มันแพงเอาจริงๆอันนี้คือคิดเฉยๆนะแต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามัน150มันยังพอคุยกันได้ใช่แล้วแต่นี่มัน1,000กว่ามันเลยแบบโอเวอร์พาวเวอร์แต่เราต้องเข้าใจว่าด้วยความแบบมันของญี่ปุ่นแล้วหน่วยงานของญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้ค่อยแบบก็สักครั้งในชีวิตแล้วก็ได้ลองกินก็โอเคอ่ะส่วนพี่ตอนแรกที่ซื้อคือแบบไงดีวะแบบไม่แล้วบอกว่าตอนเราเห็นครั้งแรกแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่อย่างที่คิมบอกอ่ะพี่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งมันยังใหญ่แต่แม่งได้แค่เนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนซื้อหม้อต้มมาแล้วเอามาต้มน้ำอย่างเดียวแทนที่มึงจะไปต้มมาม่าต้มอย่างอื่นแต่ต้มได้แค่น้ำใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าถุงนั้นจะกันความร้อนอีกไหมแต่คาดว่ากันได้อีกกันได้อีกแต่จะกันอะไรมันเหลือแค่ถุงแล้วอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวขาด
ไม่ไงเขากลับแบบคือเรากินเสร็จมันก็เป็นขยะไม่ไม่เอาไปใช้ที่เซเว่นเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้แค่นั้นแหละไม่ได้แค่นั้นแล้วช้อนก็เก็บไว้ไม่แต่คนอย่าลืมล้างถุงด้วยนะใช่นั่นแหละน่าจะปัญหาอ่ะเอาเป็นว่าคะแนนผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอแฮปปี้กับคะแนนนะครับใครที่อยากกินก็ลองไปหาได้ eBay ก็มีถ้าเกิดรีบร้อนหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะอยากจะสั่งภายในไทยสำหรับน้องๆเนี่ยก็ลองไปดูที่เพจร้านแนวหน้าครับผมเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นร้านขายมีที่มีเมนูหลากหลายประเทศแล้วก็หลายประเภทด้วยคือมีเยอะมากเอาเป็นว่าคลิปนี้จะไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าของเรายังมีอีกนะครับของญี่ปุ่นยังมีอีก2เมนูซึ่งรู้สึกจะมีปลาซาบะด้วยนะเอ้ยอยากเห็นแล้วดิเอาเป็นว่าถ้าอยากเห็นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างนะครับแล้วอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วทาง YouTube ของเราเนี่ยจริงๆเรามีเพจ Facebook ด้วยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับเอาล่ะครับท้ายนี้ผมเทพซุปน้องจอมครับและน้องคิมครับครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับนะครับอ้าอิ่มไอช้อนเหี้ยเนี่ยแม่งราคา 1,000 กว่าบาทผมเริ่มหวั่นลิ้นแล้วฮะห้องน้ำ